สวัสดีครับผมชื่อณัฐชัยเที่ยงบุรณธรรมครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับขอนำเสนอเทคโนโลยีโอโซนหมอกนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเรามาดูที่ตัวการ์ดโอโซนก่อนนะครับการ์ดโอโซนเป็นเครื่องมือสำคัญในการฆ่าเชื้อโรคในการใช้งานของระบบนี้ครับการ์ดโอโซนเกิดจากการเปลี่ยนการ์ดออกซิเจนในอากาศซึ่งมีอยู่ประมาณ 20% ครับเปลี่ยนให้มาเป็นการ์ดโอโซนโดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงนะครับหลังจากที่เกิดโอโซนขึ้นมาแล้วโอโซนก็จะทำงานเสร็จแล้วก็จะสลายตัวกลับเป็นออกซิเจนอย่างเดิมนะครับการ์ดโอโซนเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบไม่เจาะจงครับจุลินทรีย์ที่ฆ่าได้ก็จะมีแบคทีเรียไวรัสนะครับเป็นหลักนะครับ2ตัวนี้ฆ่าได้ดีมากนะครับใช้เวลาประมาณไม่กี่วินาทีก็ตายนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือเชื้อราซึ่งฆ่าได้ระดับปานกลางครับการ์ดโอโซนเมื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็จะไม่มีสารตกค้างนะครับก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้การ์ดโอโซนเนี่ยยังมีต้นทุนต่ำเพราะว่าผลิตจากออกซิเจนในอากาศซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะครับไม่ต้องซื้อหาค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบโอโซนฆ่าเชื้อโรคเนี่ยก็อยู่ที่หลอดโอโซนนะครับเป็นหลักหลอดโอโซนเนี่ยจะมีราคาในปัจจุบัน600-700 บาทต่อหลอดใช้งานได้ประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่วิธีการใช้นะครับโอโซนหลอดหนึ่งจะมีค่าไฟฟ้าตกหลอดละ12บาทต่อเดือนคำนวณจาก8ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา30วันครับถ้าใช้โอโซนหลอดโอโซนแบบ60วัตต์นี่ก็จะถูกลงครึ่งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่มีค่าวัตถุดิบเลยนะครับก๊าซออกซิเจนในอากาศได้มาฟรีครับระบบโอโซนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีที่เก็บวัตถุดิบเหมือนสารเคมีต้องมีที่เก็บถังสารเคมีแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียเช่นน้ำทิ้งหรือว่าพวกภาชนะบรรจุสารเคมีทั้งหลายนะครับแต่ถ้าเป็นระบบโอโซนเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดพวกนี้นะครับนอกจากนั้นการ์ดโอโซนเนี่ยยังสามารถที่จะฟอกสีได้นะครับสามารถที่จะทำให้รอยเปื้อนบนกำแพงจางลงนะครับรอยเปื้อนบนโต๊ะบนพื้นผิววัสดุจางลงหรือหายไปนะครับแล้วก็สามารถดับกลิ่นได้ด้วยนะครับกลิ่นอับที่เกิดจากแบคทีเรียกลิ่นอับในครัวกลิ่นอับในห้องอาคารต่างๆในเก๊ะในโต๊ะหรืออะไรเนี่ยก็ดับกลิ่นได้นะครับแม้แต่ในรองเท้าก็ได้นะครับทีนี้โอโซนหมอกเนี่ยดีกว่าโอโซนธรรมดายังไงนะครับโอโซนหมอกที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยทำให้โอโซนในบริเวณนั้นมีความเข้มข้นกว่าโอโซนตามธรรมดาอยู่หลายเท่าครับแล้วก็การ์ดโอโซนหมอกเนี่ยสามารถที่จะเป่าแล้วก็ทำให้โอโซนแทรกเข้าไปในช่องเล็กช่องน้อยบนพื้นผิวต่างๆได้ดีครับไม่เหมือนโอโซนธรรมดาเพราะว่าเป่าไปเนี่ยมันจะถูกอากาศที่ขังอยู่ในร่องนั้นดันกลับมาครับโอโซนหมอกยังฆ่าเชื้อได้เร็วกว่าแล้วก็มากกว่าโอโซนธรรมดาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทดลองให้เห็นนะครับโอโซนหมอกเนี่ยทำให้โอโซนคงอยู่ในพื้นที่นั้นได้นานกว่าโอโซนที่เป็นก๊าซธรรมดาครับแล้วก็เนื่องจากระบบนี้ทำงานในอุณหภูมิต่ำจึงไม่ทำลายพื้นผิววัสดุที่เราใช้นะครับอันนี้เป็นผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโอโซนแห้งต่างกับโอโซนหมอกยังไงนะครับเพจทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบคทีเรียที่เราสเปรย์ลงบนจานอาหารแล้วก็เอาไปรับก๊าซโอโซนแห้งโอโซนธรรมดานั่นแหละครับส่วนในเพลททางขวามือเนี่ยจะเป็นแบคทีเรียที่เราสเปรย์เท่ากันแล้วก็รับโอโซนในปริมาณเท่ากันหมายถึงในเวลาเท่ากันนะครับโอโซนหมอกนี่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่าโอโซนแห้งมากกว่า10เท่านะครับครับดูจากจำนวนโคโลนีที่ปรากฏให้เห็นนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับที่ภาพซ้ายสุดเราไม่ได้ทิสโอโซนเลยนะครับก็คือพ่นเชื้อแล้วก็เอาไปบ่มนะครับภาพตรงกลางเนี่ยก็คือเราพ่นเชื้อแล้วเราก็เอาไปอบด้วยโอโซนธรรมดาครับแล้วก็ภาพขวามือก็คือเราพ่นเชื้อแล้วก็อบด้วยโอโซนหมอกในเวลาที่เท่ากันปริมาณใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นว่าโอ
โอโซนหมอกเนี่ยฆ่าเชื้อโรคหัวหวีเน่าได้ดีนะครับแล้วก็ผลอีกอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือโอโซนเนี่ยเวลาที่ถูกกับผิวของผลไม้โอโซนจะทำให้ผิวของผลไม้เนี่ยปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมาน้อยลงซึ่งจะทำให้มันสุกแก่ช้าลงเป็นผลดีต่อการขนส่งในระยะไกลได้ดีครับหรือการเก็บบนชั้นได้นานขึ้นนะครับโอโซนหมอกเนี่ยนอกจากใช้กับกล้วยหอมแล้วยังสามารถใช้กับงานอื่นๆได้อีกครับเช่นใช้ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของอาหารภาพถัดจากกล้วยหอมก็คือปลาแซลมอนนะครับเนื้อปลาแล้วก็ใช้ฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วก็ใช้ฆ่าเชื้อบนภาชนะบรรจุที่เป็นกระดาษซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ครับมันย่อยสลายได้แทนพลาสติกนะครับแต่ทีเนี้ยการฆ่าเชื้อบนกระดาษใช้โอโซนธรรมดาจะลำบากเพราะว่ากระดาษมันมีรูฝุ่นเยอะครับถ้าใช้โอโซนหมอกเนี่ยจะเหมาะกว่าครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นโต๊ะห้องปฏิบัติการนะครับผิวหน้าของวัสดุต่างๆนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อบนเก้าอี้บนผนังอะไรพวกนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ซึ่งบางคนถ้าแพ้แอลกอฮอล์หรือแพ้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือไม่ถูกกับกลิ่นพวกแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็สามารถใช้โอโซนได้ครับเพราะว่าอบห้องทิ้งไว้หรือว่าพ่นทิ้งไว้เนี่ยสักพักมันก็จะหายไปหมดครับไม่มีกลิ่นหลงเหลือครับนอกจากนี้เรายังใช้กับพวกไม้ดอกได้ครับก็คือเราอบฆ่าเชื้อไม้ดอกที่จะส่งออกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีครับเราสามารถใช้ฆ่าเชื้อได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับดอกด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ฆ่าเชื้อหรือดับกลิ่นในห้องครัวหรือร้านอาหารต่างๆหรืออาคารต่างๆได้นะครับร้านอาหารปกติเนี่ยก็จะมีเศษอาหารหรือว่าเวลาเช็ดทำความสะอาดก็จะมีคราบเกี่ยวกับอาหารเหลือทิ้งมันก็จะมีกลิ่นอับที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับถ้าใช้หมอกโอโซนเนี่ยพ่นฆ่าเชื้อเราก็ได้ทั้งฆ่าเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นแล้วลบรอยเปื้อนไปด้วยในตัวครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับเราสามารถใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวห้องปฏิบัติการนะครับฆ่าเชื้อในตู้ในถังในอ่างได้นะครับหรืออบทั้งห้องก็ได้นะครับหรือเราใช้ฆ่าเชื้อพวกหน้ากากอนามัยที่เราจะทิ้งถุงมือที่เราจะทิ้งนะครับฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อไปสัมผัสกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการกำจัดพวกขยะพวกนี้นะครับหรือเราใช้ฆ่าเชื้อในรองเท้าเพื่อลดกลิ่นอับหรือกำจัดกลิ่นอับได้นะครับครับก็ขอขอบคุณที่ชมการบรรยายของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ